วันนี้วันนี้ค่ะมาร่วมชมโฉมใหม่ของคุณใดค่ะใช่จะบอกว่าสวยมากถูกใจเลยสับสนแล้วเนาะตอนนี้กำลังแบบกำลังเร่งที่จะหารถใหม่ว่าคือด้วยขนาดสัมภาระที่มันเยอะมากๆกับจำนวนคนที่เยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วคือตอนนี้เราเริ่มมีแบบพี่เลี้ยงด้วยแน่นเข้าไปอีกนะครับก็มาดูวันนี้กับคุณแต่ปฏิเสธก็รู้สึกว่ามีหลายๆอย่างที่ตอบโจทย์เราได้เยอะมากใช่แล้วก็เหมือนแบบเพราะว่ามันไปได้ทุกที่ไม่ต้องห่วงมากแบบจะลุยต่างจังหวัดจะไปแบบเจอถนนแบบไหนก็คือได้หมดเลยครับผมจะว่าถูกใจด้วยกันทั้งคู่เลยใช่ผมคิดว่าดีนะในเรื่องของแน่นอนเรื่องของดีไซน์ความสวยงามความพรีเมียมกับราคาที่เหมาะสมจับต้องได้แล้วก็ช่วงนี้ที่เราเน้นมากๆเรื่องของการขับขี่ที่ปลอดภัยว่าเรามีลูกมีอะไรด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็มีระบบที่ต่างๆที่แบบซัพพอร์ตเรื่องเยอะมากจริงๆนะครับลองเช็คยังว่าใส่คาซีสองอันมันโอเคไหมโอ้ยได้นะเพราะว่าบอกเขาแยกค่ะกับกันซีค่ะใช่ก็คือสบายเลยครับก็พอแล้วล่ะก็มันกับจอแล้วแหละชอบได้ไหมคะเอาเลยไหมคะเอาเลยท้องเลยท้องเลยฝากหน่อยสำหรับคนที่แบบมองหารถครอบครัวอยู่ใช่ก็ฝากไปด้วยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถอยากให้ลองเป็นอีกหนึ่งออปชันไอเดียลองมาดูกันก่อนก็ได้ใช่ครับมาทดลองขับก็ได้นะครับผมก็ฝากไปด้วยนะคะใจพันธุ์สุดค่ะชุดนี้น่าจะต้องหาเงินเลี้ยงลูกของงานทีเริ่มแล้วเราได้เก็บเงินแล้วใช่ไหมคะใช่ครับจริงๆก็แบบมาเปลี่ยนบรรยากาศด้วยแหละน้องแพทเขาก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มอยากจะออกงานนิดนึงจริงๆเขาบ่นมาได้สักพักแล้วแหละว่าแบบแต่หนูอยากทำงานอยากออกมาข้างนอกใช่แล้วก็แบบเพิ่งได้ให้เอาตัวเองออกไปออกกำลังกายบ้างแบบเริ่มแบบอยากออกไปบ้างชีวิตก่อนหน้านี้3เดือนที่ผ่านมามันเป็นยังไงก็ปั๊มนมทุก3ชั่วโมงแล้วก็นั่นแหละค่ะตื่นทุก3ชั่วโมงก็เพิ่งรู้ว่าที่เขาบอกว่านอนเยอะๆนะใช่ไหมคะยังไงก็ไม่พออยู่ดีเลยนะคะชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยแล้วก็ไม่สามารถกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้จริงๆเปลี่ยนเลยตั้งแต่คลอดลูกแล้วค่ะพอคลอดลูกปุ๊บเราก็เลยไม่เคยได้นอนยาวอีกเลยก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อมันเป็นนี่เองที่จะมาตอนจะมางานก็คือนั่งปั๊มนมอยู่ก็ขับรถแล้วก็ปั๊มนมอันนี้ก็ถึงลาปั๊มนมแล้วค่ะที่ว่าจะแบบขึ้นเวทีก็ถอดปั๊มนมเริ่มตึงๆแล้วเริ่มตึงแล้วแล้วแบบอย่างกลางคืนต้องช่วยกันยังไงแบ่งเวลากันยังไงคะตอนนี้พวกเรารับกะกันคืนกลางวันก็มีช่วยคุณแม่มาช่วยด้วยใช่กลางคืนก็ปั๊มนมปั๊มนมวนกันไปเวลาแพตตี้ตื่นพี่แดนต้องลุกต้องตื่นมาด้วยไหมมาให้กำลังใจด้วยจะบอกว่าเขาอะเป็นแบบเขาเรียกอะไรเป็นตัวเมนนะในยามค่ำคืนก็คือหลักๆคือบางทีเขาก็สงสารเขาเพราะว่าช่วงหลังจะปลุกยังไงก็ไม่ตื่นก็คือเหมือนอาจจะเพราะว่าล้ามานานปลุกไม่ตื่นเขาก็รับหน้าที่ดูแลให้นมลูกเองป้อนนมป้อนนมอ๋อคนละคนป้อนนมป้อนนมก็คือป้อนนมคนนึงแล้วก็วางป้อนอีกคนนึงวางทำบุญอย่างเงี้ยแต่ละคืนเราจะลุ้นนะครับเราจะลุ้นว่าแบบไม่อยากให้ลูกร้องตื่นพร้อมกันเพราะว่าเรากลัวว่าพอลูกร้องอ่ะเขาจะตื่นเราอยากให้เขาได้นอนแบบยาวๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องบริหารจัดการลูกว่าแบบทำความเข้าใจว่านิสัยคนไหนเป็นยังไงเช่นน้องลิก้าอย่างเงี้ยเขาจะกินนมรวดเดียวไม่ได้เขาจะต้องแบบกินครึ่งนึงแล้วก็วางก่อนเพราะว่าเขาจะกินไม่เข้าแล้วแล้วก็เอาน้องโรล่าซึ่งกินเก่งกว่ามาอัดทีเดียวจุก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 เสร็จจบกลมกลมกลมวางแล้วลิก้าค่อยมาปิดงานเป็นระบบของมันอยู่ระบบมันมีแล้วระบบมีเราก็มีระบบแล้วมีระบบแล้วใช่ครับก็ถ้าเกิดวันไหนคืนไหนแบบระบบมันจบแบบนี้ได้สำเร็จรูปเนี่ยเราจะแบบดีใจมากแล้วก็ยืนมองแบบใจแล้วส่วนใหญ่มันจบแบบนี้ไหมคะช่วงหลังจบแบบนี้นะช่วงหลังจบแบบนี้ตั้งแต่เนี่ยครับตั้งแต่เริ่มเข้าเดือนที่สองเดือนกว่าเนี่ยระบบมันเริ่มเป็นแบบนี้แล้วน้องเริ่มไม่งอแงกลางคืนเท่าไหร่เขาทำหน้าที่ได้ดีไหมคะดีมากค่ะแบบหยิบมาอุ้มกลางคืนมาขยับสองคนพร้อมกันไหมสองคนพร้อมกันไหมไม่ไหวไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วครับคือน้องลิก้ายังได้เนี่ยเพราะว่าน้ำหนักยังพอไหวแต่โรล่านี่คือแบบจะบอกไม่เท่าเดี๋ยวไปเจอเดี๋ยวลองเดี๋ยวเจอตัวจริงแล้วจะรู้แบบโอ้ก้อนจำลองจำลองใ
ช่ครับถามถึงรูปที่เป็นไวรัลนิดนึงที่เด็กมองกล้องทั้งน้องมองกล้องเลยแล้วสายแววเหมือนตาสู้กล้องแล้วตอนที่หนูลงใช่ป่ะใช่ช็อตนั้นยังไงมันเราเองก็เอาเมสซิ่งไหมคะไม่ตอนนั้นก็เห็นเขานอนน่ารักน่ารักอยู่ก็เลยรู้สึกว่าอยากเก็บเป็นโมเมนต์บ้างก็เลยขอแทรกตัวเข้าไประหว่างกลางแล้วก็ถ่ายแล้วก็บังเอิญว่าเขาคงเห็นจอเพราะเราถ่ายเป็นโซฟีเขาก็เห็นจอแล้วเขาก็เลยมองก็เลยได้ช็อตนั้นมาเพราะว่าปกติเวลาเราเลี้ยงนะครับตอนแบบเล่นกับเขาอ่ะเราจะให้เขาแบบดูกระจกซึ่งอ่ะเขาจะชอบแล้วเขาดูตัวเองแล้วเขาก็คุยกับตัวเองแล้วการเซลฟี่คงเหมือนกับแบบมองกระจกเขาก็เลยแบบเล่นกล้องด้วยแต่มันก็เป็นภาพที่มันน่ารักมากไม่คิดว่าจะแบบได้โมเมนต์ที่มันโป๊ะเช๊ะขนาดนั้นเลยแต่ก็ไม่ได้ง่ายกันง่ายๆเพราะปกติเวลาถ่ายรูปได้กับบางคนก็จะมองบ้างไม่มองบ้างก็คือจริงๆก็ยากอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เราก็จะไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับถ้าเห็นเราก็จะนานๆเราก็จะลงเว้นเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่พอเราหลายๆครั้งที่เราเล่นกับเขาอ่ะคุยกับเขาเขาก็จะหัวเราะกับเราแต่เมื่อไหร่เราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเขาจะเปลี่ยนสมาธิไปมองจอแทนแล้วก็ไม่แบบไม่ยิ้มแล้วผมก็หยุดเราก็หยุดถ่ายเลยเราก็เล่นอย่างเดียวช่วงหลังเราจะไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร่ครับเมื่อไหร่ถ้าเริ่มรู้สึกว่าแบบในการถ่ายมันรบกวนเขาแล้วไม่แบบปฏิสัมพันธ์กับเราเราก็จะหยุดถ่ายแสดงว่าเราอยากให้เขามีโมเมนต์กับเรามากกว่าโฟกัสที่เรามากกว่านะแน่นอนครับเพราะว่ามันสำคัญเพราะเวลาเขาหยุดเล่นเขาหยุดเลยเขาแบบเขาไม่เอาเลยถ่ายคือเขานิ่งเลยแล้วเขาก็มองว่าอันนี้คืออะไรก็ต้องคอยแอบถ่ายเช่นพี่แดนเล่นอยู่หนูก็แทบถ่ายอยู่ไกลๆซูมเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นที่มันเก็บไว้ที่เขาดูตันตรงตอนนี้หน้าเริ่มชัดแล้วว่าคนไหนหน้าเหมือนพ่อคนไหนหน้าเหมือนแม่เราก็ว่าเปลี่ยนไปเยอะเนาะใช่แล้วหนูคิดว่านี่ก็น่าจะเปลี่ยนไปเห็นเขาว่ากันนะคะว่าแบบจะเปลี่ยนไปยังเปลี่ยนอยู่เพราะว่าเราดูเองเราแบบจะไม่ค่อยรู้นะเราส่วนใหญ่เราก็จะอ่านจากคอมเมนต์มากกว่าว่าแบบเป็นแฟนเขามองว่าใครใครเข้าใจเขาว่าใครก็เสียงแตกอยู่นะเสียงแตกอยู่มีเสียงแตกไปลามไปถึงปู่ย่าตายายใช่แล้วส่วนตัวเรามองคิดว่าคนไหนเหมือนเราผมว่าน้องลิก้าเหมือนน้องแพทแต่ได้ผิวผมไปส่วนน้องโรล่าเนี่ยตอนนี้ไม่รู้แต่เขาบอกว่ามีคนนึงที่เป็นมีลักยิ้มเหมือนกันโรล่าน้องโรล่าแต่ตอนนี้ลักยิ้มหายไปอ้าวคนแก้มแก้มซาลาเปามาซาลาเปามาแทนไม่เห็นลักยิ้มแล้วใช่ภูมิใจมั้ยคะแบบลูกสาวถ้าสมมุติก็พร้อมลูกแบบนี้น่าจะเห็นก็อย่างน้อยก็เป็นหนึ่งอันที่การันตีว่าเป็นลูกเรานั่นเองต้องพอมั้ยคะ2คนจบเลยมั้ยหรือว่าตอนนี้มันเริ่มเข้าที่แล้วไงมันน่าจะแบบว่ารู้ว่าไปต่อได้ไหมอะไรเงี้ยคือตอนนี้ถามกันก็ยังรู้สึกว่าพักก่อนแต่ว่าถ้าถามอีก2ปีข้างหน้าก็ไม่แน่พักก่อนพี่มีโปร4ไงเผื่อเราจะแบบอยากจะเท่าเขาเลยคือตอนนี้แค่รู้สึกว่า2คนคล่องตัวดีค่ะแล้วก็จะบอกว่าก่อนหน้านี้คือมันเหนื่อยมากจริงก็ไม่ได้คิดไว้ว่ามันจะเหนื่อยขนาดนี้เพราะว่าเราก็จะพยายามแบบเลี้ยงกันเองให้มากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆอย่างตอนนี้มันยังไม่ได้แบบไม่ได้ลงตัวซะทีเดียวอะครับยังมีหลายๆอย่างที่เราต้องเรียนรู้ซึ่งแบบอาจจะพัฒนาการของเขาอาจจะเรื่องของโรงเรียนเรื่องของการจะเริ่มกินข้าวหลายอย่างมากเลยครับที่เรายังไม่นิ่งเนี่ยพอเราไม่นิ่งเลยไม่กล้าตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นเลยก็โฟกัส2คนนี้ให้เขาเติบโตมาดีที่สุดก่อนเมื่อกี้บอกว่าคุยเรื่องโรงเรียนแล้วคุยโรงเรียนแล้วจริงป่ะจริงมั้ยใช่ๆๆก็อาทิตย์หน้าจองแล้วจองไปแล้วจองมา2โรงเรียนแล้วใช่ๆลูก3เดือนยังไม่2เดือนหนูลูกไปเรียนเขาไม่ได้เรียนโทรไปแล้วเขาถามว่าลูกอายุเท่าไหร่บอก2เดือนค่ะโอ้โหดูเร็วเหมือนกันนะทำไมคะทำไมถึงอยากไปได้โรงเรียนนะคุณจองไว้ก่อนมันเป็นเรื่องการวางแผนหลายอย่างว่าแบบสุดท้ายใช่เพราะว่าผมว่าเรื่องการหาโรงเรียนมันต้องใช้หลายข้อมูลในการตัดสินใจนะเพราะว่าในยุคนี้แล้วเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยเรื่องของหลักสูตรที่แบบไหนที่เหมาะกับลูกเรามากที่สุดเพราะว่าแต่ละโรงเรียนที่เราเลือกอ่ะเป็นหลักสูตรที่แตกต่างกันหมดเราต้องการจะไปรู้ว่าหลักสูตรไหนเป็นหลักสูตรที่ดีว่าเหมาะกับลูกเราในอนาคตแต่ท้ายก็ยังไม่ตัดสินใจหรอกนะจนกว่าเราจะเริ่มดูแล้วก็เห็นลูกว่า
ลูกคนนี้รู้สึกจะวิชาการเยอะนะก็อาจจะต้องเข้าหลักสูตรนี้ลูกคนนี้แบบชอบเล่นชอบแบบความคิดสร้างสรรค์อะไรเงี้ยเขาต้องไปอยู่หลักสูตรจำเป็นว่าต้องเรียนโรงเรียนเดียวกันไหมคะหรือว่าอาจจะแยกกันผมคิดว่ายังไงก็ต้องยังไงก็ต้องเป็นโรงเรียนเดียวกันนะเพราะว่าเรื่องการรับส่งแต่คนละหลักสูตรกันไปโรงเรียนก็มีให้เลือกใช่แต่ว่าถ้าเกิดแบบกิจกรรมแยกอ่ะเราคุยกันแล้วว่าเราอาจจะแยกนะเช่นแบบลูกชอบไม่เหมือนกันคนนึงชอบเล่นกีฬาแม่ไปส่งคนนึงชอบเรียนดนตรีพ่อไปเองแต่ว่าโรงเรียนหลักควรจะต้องเป็นโรงเรียนเดียวกันแต่ว่าก็ดีไว้บ้างแล้วยังไม่ได้ว่าคอมมิตว่าเป็นที่ไหนแต่ว่ามีแล้วอยู่แล้วจองดูทัวร์ที่ไหนโรงเรียนจองไปทัวร์แล้วทัวร์โรงเรียนเฉยๆใจหายเพราะคอมมิตเป็นแล้วอย่างนั้นอย่างเรื่องงานตอนนี้เห็นว่ายังกลับมาทำงานแล้วเริ่มรับงานแล้วก็จริงๆก็ดูที่งานมากกว่าค่ะถ้าอะไรยังไม่ได้กระทบกับน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มาได้ละครยาวละครยาวน่าจะยาวพักก่อนพี่แดนล่ะคะแล้วตอนนี้ก็คือต้องทำงานมาคุ้มเต็มที่ไม่รับเลยกลายเป็นต้องปฏิเสธงานมากขึ้นเรื่องเวลานี่แหละครับก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ก็เราก็ปล่อยมือแทบไม่ได้เลยเพราะว่ามันเราต้องแบบโฟกัสมากๆต่อให้จะเริ่มมีพี่เลี้ยงบ้างแล้วเนี่ยเราเองก็ต้องคอยดูแลเป็นหลักด้วยเพราะเราอยากจะให้ลูกสื่อสารกับเรามากที่สุดแบบรู้วิธีคิดของเรารู้แล้วเราก็รู้จักนิสัยใจคอของลูกมากจริงๆเนี่ยครับก็เลยอยากจะมีเวลาอยู่กับเขาให้ได้มากที่สุดซึ่งก็วางไว้ว่าสัก3ปีหรือ5ปีอย่างเงี้ยครับก็คงจะเป็นช่วงที่ใช้เวลาอยู่กับเขาให้เยอะอาจจะแบบเดินทางท่องเที่ยวด้วยกันทำกิจกรรมด้วยกันทำมากสุดก็คงจะเป็นทำ YouTube นะครับซึ่งก็มีเขาอยู่ด้วยมีเขาอยู่ด้วยมีเวลาอยู่กับเขาด้วยจริงๆจนงานอื่นๆก็คงอาจจะต้องขอแบบพักไว้ก่อนก็มีหลายๆคนถามกันที่แบบงานยาวๆอย่างเงี้ยครับก็บอกว่าไม่เลยแต่ว่าเรื่องค่าใช้จ่ายเนี่ยเราก็ซัพพอร์ตเตรียมเอาไว้แล้วจนน้องอายุเท่าไหร่ยังไงใช่ก็คือตอนที่เราตัดใจว่าเราจะมีลูกอะก็คือเราดูเงินแหละว่าเราสองคนดูแลเขาได้จนถึงช่วงอายุที่เราต้องการหรือยังแต่ก็คุยกันนะว่าเราก็จะไม่ได้แบบส่งจนถึงแบบตลอดชีวิตนะก็จะมีช่วงเวลาที่เราบอกว่าพ่อแม่จะดูแลลูกจนตรงเท่านี้หลังจากนี้ลูกก็ต้องเริ่มรู้ด้วยว่าต้องทำงานหาเงินอย่างไรด้วยตัวเองแต่ในระหว่างนี้เราจะสอนวิธีทั้งหมดไปช่วงระหว่างที่เนี้ยก็คือแม้พ่อแม่จะไม่ได้ทำงานแต่ว่าก็ยังมีได้ใช่ใช่ใช่ครับแล้วมันก็เป็นเรื่องของการวางแผนการลงทุนต่างๆที่เราจัดการเอาไว้อยู่แล้วด้วยว่าแบบโอเคถ้าไม่ทำงานเราจะมีเงินจากตรงไหนที่มันสามารถซัพพอร์ตได้ตลอดเวลาหรือเปล่าครับก็ตอนนี้ก็เนี่ยแหละครับก็เป็นห่วงอยู่นิดนึงแต่ก็พยายามแบ่งเวลาให้ดีว่าใครจะมาช่วยตอนนี้ก็มีทางญาติยายของน้องแพทย์แม่เงี้ยครับเริ่มมาคอยช่วยในช่วงของวันที่ผมเริ่มออกไปซ้อมคอนเสิร์ตแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวดูว่าไปซ้อมเสร็จแล้วกลับมาผมจะต้องอัดจุกน้องอีกแค่ไหนแล้วมันจะเป็นเราต้องหาคนแล้วที่ไหนที่ต้องนอนไม่ใช่เพื่อจะขึ้นคอนเสิร์ตไม่ไหวแน่นอนแต่ว่าใกล้ๆอาจจะต้องหาแต่ว่าในระหว่างซ้อมเดือนเนี้ยยังจะต้องป้อนนมไปซ้อมคอนเสิร์ตไปป้อนนมที่คอนเสิร์ตโอ้ไม่น่าจะยากอ่ะจะมีการโชว์ล่างคอมในคอนเสิร์ตไหมคะดูเลยไหมล่ะโอ้ยพูดอย่างดังมาทายกันเลยเธออย่ามาดูเลยเนี่ยบิวอยู่บิวอยู่มีไหมคนพี่บีมเขาก็จริงเหรอทองเหมือนกันพี่จะทองเหรออ้าวพี่บีมก็ทองก่อนพี่แอนเดี๋ยวรอดูเน้นบัตร5,000ถ้าโชว์ไปใช่ไหมดูหรือเปล่าจริงเหรอไปเลยโทรแน่นอนจับอัดอย่างนี้เลยเดี๋ยวคุณแล้วนะคุณแน่นอนครับผมจับอัดจับอัดเลยไม่ถั่วนะสู้ด้วยไม่ขืนเลยอ่ะคออ่อนอย่างนี้เลยใกล้ยังตอนนี้เตรียมตัวเต็มร้อยเลยก็มันก็ยังไม่ร้อยหรอกครับเพราะว่ามันก็ยังฝึกยังมีการปรับท่ายังมีการปรับดนตรีเตรียมสคริปต์อะไรที่ออกมาให้ดีที่สุดนะครับอะไรก็ต้องจริงก็นี่ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ซื้อบัตรมีซื้อบัตรเราก็จะทำให้เต็มที่ที่แบบทำให้ทุกคนมีความสุขที่สุดนะครับเป็นคอนเสิร์ตแรกๆของดีทีวีที่จะมีแขกรับเชิญใช่ที่แบบใช่ที่แบบจริงจังเพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบ
ก็เดี๋ยวรอใครบ้างนะคะมีโตมีวีมีน้องบีครับแต่ว่าในนั้นก็จะเดี๋ยวพอไปจริงๆก็จะมีแขกรับเชิญที่เซอร์ไพรส์อีกที่ยังไม่ได้บอกนะครับแต่ก็เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของพวกเรานี่แหละพี่ทีน้องพีอันนั้นยังไงเขาก็คงต้องไปแหละขึ้นเวทีไหมอีกเรื่องนึงหรือขึ้นไปแล้วทำอะไรก็อีกเรื่องนึงเฮ้ยปากปากแล้วครับผมก็ฝากคอนเสิร์ตด้วยนะครับคอนเสิร์ตก็จะเร็วนี้ถ้าเกิดว่าใครมีบัตรก็สามารถซื้อได้นะครับแล้วก็เจอกันสิ้นปีที่ธันวาส่วนงานของพวกเราหรือว่าติดตามชีวิตของครอบครัวเราก็ใน YouTube Dentity นะครับก็จะได้เห็นเพราะหลายคนก็อยากจะเห็นชีวิตน้องจริงๆแล้วก็มีคนบอกเยอะมากว่าทำไมไม่ถ่ายรูปน้องลงเยอะๆบ่อยๆทุกวันอันนี้ก็บอกเหตุผลไปแล้วว่าเราวันที่เราหยิบออกมาแล้วเราไม่ได้สื่อสารกับใครเลยมันจะไม่ได้ลงเยอะเรียบร้อยค่ะ